ับเมเปิ้ลจากช่องเมเปิ้ลสตอรี่นะคะวันนี้เมเปิ้ลก็มีเคล็ดลับดีๆค่ะเป็นเสน่ห์มัดใจคนรู้ใจของเรานะคะหรือว่าคนข้างกายค่ะบางคู่คบกันมานานแล้วรู้สึกว่าฉันจะสร้างความประทับใจยังไงให้ฝ่ายตรงข้ามทำให้ชีวิตคู่ของเราไม่น่าเบื่อหรือบางคนเป็นสาวโสดจะมีวิธีสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองยังไงกันบ้างนะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันพูดถึงคนที่มีคู่กันก่อนละกันเนาะบางทีเราอยากมัดใจคู่ของเราสามีของเราแฟนของเราจะมัดใจยังไงดีไม่ให้เขาแบบให้เขาอยู่กับเราได้นานๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าผู้ชายเนี่ยชอบผู้หญิงแบบรักเด็กรักธรรมชาติใจดีแต่ตอนนี้วงการบันเทิงอะวงการมายาแอบอินอะไรก็ไม่รู้แต่ก็คือนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยวิธีการที่เราจะบอกว่าทำให้คู่ของเรานะคะอยู่กับเราได้นานๆหนึ่งก็คือเราก็ต้องมีความเข้าใจกันเนาะปรับตัวเข้าหาการรับข้อเสียของอีกฝ่ายให้ได้นะคะ2ก็คือเราก็จะต้องดูแลรูปร่างตัวเองเหมือนการดูแลรูปร่างผิวพรรณของเราไม่ใช่ว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่างที่3ค่ะทุกคนเสน่ห์อีกอย่างนึงเลยก็คือกลิ่นนั่นเองนะคะกลิ่นนี่แหละจะเป็นสร้างเสน่ห์สร้างความประทับใจให้กับฝ่ายตรงข้ามนะคะถ้าไม่เชื่อวันนี้เมเปิ้ลขอแนะนำเลยกับแบรนด์จากรันจวนฟีโรโมนออยล์บายธรรมชาติค่ะทุกคนจะมี2กลิ่นด้วยกันนะคะสีดำจะเป็นกลิ่นคลาสสิกใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะทุกคนกลิ่นเนี่ยแหละจะเป็นตัวสร้างเสน่ห์ให้กับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะว่ากลิ่นดีๆกลิ่นหอมๆใครๆก็อยากอยู่ใกล้ดึงดูดฝ่ายตรงข้ามนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากลิ่นไม่ดีเป็นยังไงล่ะเราก็ไม่อยากอยู่ใกล้ถูกไหมอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแต่วันนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าฟีโรโมนออยล์คืออะไรฟีโรโมนคืออะไรฟีโรโมนก็คือจริงๆแล้วอยู่ในร่างกายของทุกคนนะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายจะเกิดจากต่อมในร่างกายของเราที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดเพศตรงข้ามอีกฝ่ายให้เข้าหานะคะแต่วันนี้เราใช้นะคะเป็นรันจวนฟีโรโมนออยล์บายธรรมชาติใช้ฟีโรโมนในปริมาณที่จำกัดค่ะทุกคนนะคะก็คือจะเป็นกลิ่นที่เหมือนกับเรียกฝั่งตรงข้ามเรียกฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าเราเป็นสาวหรือเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์นั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าจะเป็น natural oil นะคะก็คือออยล์ธรรมชาติไม่มีส่วนผสมของพวกสารเคมีหรือจะเป็นพวกส่วนผสมนะคะแอลกอฮอล์ต่างๆไม่มีตรงนี้เป็น vegetable oil นะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นคลาสสิกใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงใช้หนึ่งหยดค่ะก็แต้มบริเวณร่องอกหรือเป้ากางเกงชั้นในของเราก็ได้1หยดกลิ่นเขาจะหอมยาวนาน24ชั่วโมงข้อดีเลยค่ะก็จะช่วยกระจัดแบคทีเรียสำหรับจุดซ่อนเร้นของคุณผู้หญิงนะคะไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองปลอดภัยจากแบคทีเรียด้วยกลิ่นก็จะหอมสะอาดสดชื่นนะคะบางทีเราไปเผชิญมลภาวะข้างนอกใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกก็อาจจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อยู่บ้างนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้และมีมอยเจอไรเซอร์นะคะไม่ทำให้ผิวแห้งกร้านไม่ต้องใช้เยอะเลย1หยดเท่านั้นนะคะทุกคนหรือบางคนอาจจะอยากแบบแต้มตรงจุดชีพจรแล้วก็แต้มหนังหูได้ไหมได้แต่ไม่ต้องใช้เยอะเลยนะคะกลิ่นจะมีความหอมมากเลยหอมแบบหอมแพงหอมแบบผู้ดีอังกฤษนะคะเขาก็จะมีส่วนผสมค่ะของกรีนเลมอนมีพีโอนี่นะคะแล้วก็มีไวท์อัลมอนด์กลิ่นจะแบบหรูหรูหอมแพงหอมละมุนรู้สึกว่าแบบเป็นผู้หญิงมีคลาสแบบเซ็กซี่มีเซ็กแอปเพียลนะคะนี่ก็คือกลิ่นนี้เลยแต่อีกหนึ่งกลิ่นค่ะชื่อว่ากลิ่นเรียกรักกลิ่นเรียกรักชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเธอกลิ่นเรียกรักให้เข้าหานะคะก็จะเป็นขวดสีขาวค่ะทุกคนเหมาะกับใครบ้างถ้าเป็นกลิ่นนี้นะกลิ่นนี้จะมีความหวานมีฟีโรโมนเหมือนกันนะคะอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกลิ่นนี้จะดูหวานเป็นสาวสดใสแบบฉันไร้เดียงสาเหมาะสำหรับวันนี้แบบฉันต้องการแบบรุกเบาๆรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงแบบอ่อนต่อโลกแบบไร้เดียงสาดูน่าค้นหาใสๆก็จะเหมาะสำหรับกลิ่นนี้นะคะทุกคนคือผู้หญิงเราเนี่ยบางทีก็มีหลากหลายอารมณ์เนาะวันไหนเราตื่นมาเรารู้สึกว่าวันนี้ฉันแบบอารมณ์ใสๆอ่ะเราก็เลือกใช้กลิ่นเรียกรักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเรารู้สึกว่าวันนี้ฉันอยากดูเป็นสาวเซ็กซี่น่าค้นหาแนะนำเป็นกลิ่นคลาสสิกนะคะนี่ก็คือเทคนิคในการเลือกใช้รันจวนฟีโรโมนออยล์บายธรรมชาติค่ะอ่ะมาดูกันก่อนบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพวิธีการใช้ใช้ยังไงกันบ้างและแท้มีชุดชั้นในด้วยนะนี่การใช้ค่ะนี่มีชุดชั้นในอยู่แล้วก็แต้มตรงกลางร่องอกนะคะ1หยดเท่านั้นไม่ต้องแบบว่าโอ้โหประโคมอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่ากลิ่นจริงๆเขากลิ่นดีอยู่แล้วเราไม่ต้องแบบใช้เยอะหรือว่าใส่เยอะให้เปลืองเลยอาจจะเลือกใช้เป็นกลิ่นคลาสสิกนะคะดอกขึ้นมา1หยดปึ๊บแล้วก็หยดลงไปที่ตรงกลางอกหอมเนี่ยห
อมมากแล้วก็ใส่ไปหรือว่าจะหยดใส่กางเกงชั้นในเป้ากางเกงชั้นในก็ได้จุดซ่อนเร้นของเราก็จะได้หอมมากคิดถึงตอนนั้นนะคะว่าแบบถ้าเราไม่ดูแลตัวเองอะทุกคนแล้วก็กำลังจะมีกิจกรรมมากลางคืนอย่างนี้แล้วแบบผู้ชายเปิดมาเฮ้ยกลิ่นประหลาดมาจากไหนมันหมดอารมณ์ได้นะเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะคะใครที่สนใจอยากจะแบบสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองสร้างความประทับใจให้กับคนรอบข้างนะคะเพราะว่ากลิ่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะเสริมบุคลิกของเราแล้วก็เสริมเสน่ห์ให้กับตัวเราได้เหมือนกันนะคะฝากไว้ด้วยกับรังจวนฟีโรโมนออยล์บายธรรมชาติทั้ง2กลิ่นคลาสสิกกับกลิ่นเรียกรักนะคะทุกคนแล้วจะประทับใจกับกลิ่นหอมๆค่ะเอาล่ะค่ะใครสนใจเดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลไว้ที่ด้านล่างคลิปละกันเนาะคลิปนี้เมเปิ้ลลาไปก่อนแล้วนะไปนะค่ะบ๊ายบายหอมจัง